เวลา 15:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์และอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา5 ธันวาคม 2550ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่าภูมิสิริมังคลานุสรณ์อันมีความหมายว่าอนุสรณ์ที่เป็นมงคลของทั้งสองพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่9ธันวาคม2553โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ซึ่งมีความสูง29ชั้นประกอบด้วยอาคาร2หลังเชื่อมต่อกันโดยรวมบริการต่างๆที่กระจายอยู่ตามอาคารมาไว้ในอาคารเดียวกันทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการทะคู่ฟ้าภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพระผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ทรงพาประสบนิกรผ่านพ้นโรคภัยทรงสร้างประเทศไทยให้มั่นคงแข็งแรงเป็นต้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จัดโครงการบริการทางการแพทย์ชั้นสูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากศูนย์ความเป็นเลิศสาขาต่างๆอาทิโครงการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการสร้างนิ้วหัวแม่มือให้แก่ผู้พิการแต่กำเนิดโครงการสุขภาพผู้สูงอายุรักษาภาวะปวดเรื้อรังด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นและฝังช่องทางให้ยาไขสันหลังศูนย์นิทราเวชให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านความผิดปกติจากการนอนหลับด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสภากาชาดไทยจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินนอกจากนี้ภายในงานได้จัดแสดงหุ่นยนต์สโตรกมินิโรบอทเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่พัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยโดยแพทย์และพยาบาลสามารถประเมินผู้ป่วยผ่านทางวิดีโอคอลรวมทั้งสามารถวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตและชีพจรได้นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสันทนาการเช่นเกมส์และกายภาพบำบัดอีกด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดถึงแม้จะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วส่วนหุ่นยนต์จุฬาสโตรกโรบอทสำหรับดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลช่วงนอกเวลาราชการในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่บ้านหรือนอกโรงพยาบาลสามารถบังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังเตียงผู้ป่วยเพื่อให้คำปรึกษาแก่แพทย์เวรพยาบาลรวมทั้งพูดคุยกับผู้ป่วยได้เสมือนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำโรงพยาบาลตลอดเวลา